ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานตากอากาศบางปูโอ้โหนกนางนวลเต็มไปเลยค่ะทุกคนทำไมช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมีนาคมนะคะของทุกปีเนี่ยก็จะมีนกนางนวลเนี่ยบินอพยพหนีหนาวมาจากแถบมองโกเลียทิเบตจีนนะคะมาหากินอยู่ตามทะเลชายหาดบางปูแห่งนี้นะคะจึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมนกนางนวลกันที่นี่เยอะเลยค่ะและสำหรับการเดินทางมาดูนกที่บางปูนี่นะคะแนะนำเลยให้มาสัก4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยจะไม่ร้อนมากค่ะแถมยังรอชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามได้อีกด้วยนะคะส่วนที่จอดรถเนี่ยก็ฟรีค่ะหาที่จอดได้ตามใจชอบเลยนะคะโอเคส่วนอาหารนกนางนวลเนี่ยก็จะมีขายนะคะก็จะเป็นกากหมูค่ะมีราคา10 บาท20 บาทแล้วแต่เราจะเลือกซื้อเลยนะคะพอเราได้กากหมูมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยืนถือยื่นกากหมูเนี่ยให้นกนางนวลค่ะอาจจะเป็นช็อตเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาเลยนะคะและจะต้องใช้ความอดทนด้วยเพราะว่าต้องรอจังหวะที่นกนางนวลบินโฉบมากินกากหมูของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ภาพที่สวยงามและประทับใจเลยค่ะทุกคนดูนี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังรอนกมานะคะไม่มีมากินสักตัวเลยอะทุกคนมาแล้วทุกคนไม่มีค่ะเดี๋ยวนะคะนี่ทุกคนระวังนะโอเคอันนี้ขอรูปนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแชะหนึ่งมาแล้วทุกคนเอาไม่มากินนกกำลังมาหรือยังทุกคนมาแล้วทุกคนลักษณะของนกนางนวลนะคะก็จะมีปีกที่ใหญ่ค่ะปากใหญ่ปลายปากเนี่ยจะงุ้มขนมีสีขาวปลายปีกเนี่ยสีดำนะคะตาเนี่ยก็จะมีสีขาวๆปากเนี่ยก็จะมีสีแดงสดเลยและที่สำคัญเลยมีเท้าเนี่ยเป็นพังผืดเหมือนกับเป็ดค่ะมาแล้วทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้อาหารกันนะคะติ๊กเกิ้ลยืนสูง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 ลูกสูง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 กว่านี้สูงสูงกว่านี้ลูกตอนนี้นกกำลังมาลุมติ๊กเกิ้ลแล้วนะคะทุกคนมาแล้วติ๊กเกิ้ลเอาสิชูอันหนึ่งเลย